ใครที่กำลังหาการ์ดเก็บข้อมูลนะครับโดยเฉพาะ CF Express Type B กับ SDXC USS2 แบบที่เสถียรจริงดีจริงเร็วจริงเนี่ยตอนนี้มีการ์ดที่นำเข้าอย่างมาเป็นทางการแล้วนะครับก็คือตัว Angel Bird จากออสเตรียทวีปยุโรปนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทดสอบกันว่าการ์ดตัวนี้เนี่ยดีจริงไหมปกติคนไทยเราจะคุ้นกับการ์ดยี่ห้อแบบ Sandisk, Lexar หรือ Kingston เป็นหลักนะครับแต่ในตลาดโลกเนี่ยมันยังมีการ์ดตัวเทพอีกหลายยี่ห้อเลยเช่น Delkin, Brocade และที่เราจะทดสอบกันวันนี้ก็คือ Angelbird นะครับซึ่งวงการวิดีโอเนี่ยจะคุ้นเคยกับยี่ห้อ Angelbird ดีนะครับหลักๆเนี่ย Angelbird จะทำมีเดียแล้วก็ Memory Card โดยการพัฒนาร่วมกับผู้ผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพแล้วก็วิดีโอนะครับอย่างเช่น Red, Atomos หรือ Arri นี่ซึ่งไม่มีใครไม่รู้จัก3ยี่ห้อนี้นะครับเพื่อให้ใช้งานร่วมกันได้แบบไร้ปัญหามาตรฐานการออกแบบการผลิตอันนี้สูงริบแน่นอนเน้นเรื่องความเสถียรความเร็วต่อเนื่องทั้งเขียนและอ่านความทนทานความปลอดภัยของข้อมูลไปจนถึงบริการหลังการขายนะครับอย่างเช่นข้อมูลนะครับถ้ามันหายไปจากการ์ดเนี่ยเราสามารถส่งการ์ดไปให้ผู้ผลิตนะฮะเขาทำการรีคัฟเวอร์ได้นะครับโดยเสียเฉพาะค่าขนส่งการ์ดเท่านั้นเองค่ากู้ไม่เสียนะครับแต่เดิมเนี่ยการ์ดAngelbirdมีการนำเข้ามาในประเทศไทยโดยการพ่วงกับอุปกรณ์อื่นไม่ได้มาในลักษณะตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับตอนนี้ซิลิทินะครับซึ่งเป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์ระดับโปรอย่างซิกมาโปรโฟโต้เนี่ยได้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ต้องการ memory card เกรด A ที่ไว้ใจได้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบการ์ดตัวที่น่าสนใจกันการ์ด Angelbird ที่จะนำมาทดสอบเนี่ยมันจะมี4รุ่นด้วยกันนะครับก็คือ Angelbird SDXC USS2 V90 U3 Classic นะครับซึ่งจะรองรับการเขียนเนี่ยไม่ต่ำกว่า90เมกะไบต์ต่อวินาทีมีค่า Sustain Speed Write นะครับอยู่ที่260เมกะไบต์ต่อวินาทีความเร็วสูงสุดในการเขียนตามสเปคอยู่ที่280เมกะไบต์ต่อวินาทีส่วนการอ่านนะครับ300เมกะไบต์ต่อวินาทีสามารถใช้ถ่ายวิดีโอระดับ 4K ถึง 8K 422 10บิตได้อย่างแบบไม่มีปัญหานะครับใช้กับกล้องที่รองรับ USS2 ได้ทั้งหมดต่อมาเป็น Angelbird CF Express Type B นะครับรุ่น SE 1 TB อันนี้จะมีค่า Sustain Speed อยู่ที่ 1,300 MB ต่อวินาทีความเร็วสูงสุดในการเขียนนะครับอยู่ที่ 1,550 MB ต่อวินาทีการอ่านอยู่ที่ 1,785 MB ต่อวินาทีสามารถใช้กับกล้องรุ่นใหม่ที่เป็น CF Express Type B ได้แทบทั้งหมดนะครับใช้ถ่ายภาพนิ่งความเร็วสูงกับวิดีโอระดับ 8K RAW ได้เลยAngelbird CF Express Type B รุ่น SX นะครับตัวที่ทดสอบเป็นความจุ160 GB มีค่า Sustain Speed อยู่ที่ 1,480 MB ต่อวินาทีความเร็วสูงสุดนะครับในการเขียนอยู่ที่ 1,785 ส่วนการอ่านอยู่ที่ 1,600 MB ต่อวินาทีAngelbird CF Express Type B AV Pro XTE Mark II นะครับมีความจุอยู่ที่ 1,320 GB ตัวนี้คือตัวที่ดีที่สุดของ Angelbird เลยนะครับมีค่า Sustain Speed อยู่ที่ 1,480 MB ต่อวินาทีความเร็วสูงสุดในการเขียนนะครับ 1,600 MB ต่อวินาทีส่วนการอ่านอยู่ที่ 1,785 MB ต่อวินาทีตัวนี้เนี่ยแม้ว่าจะเร็วเท่ากับ SX แต่ใช้เทคโนโลยีที่ดีกว่านะครับทำให้ได้ความจุสูงกว่าใช้พลังงานน้อยกว่าแล้วก็มีความร้อนที่เกิดขึ้นในการทำงานเนี่ยต่ำกว่ารองรับวิดีโอระดับ 12K RAW ได้เลยผมลองทดสอบการ์ดทั้ง4ตัวนะครับกับคอมพิวเตอร์ที่ทำงานอยู่เป็นประจำนะครับฮาร์ดดิสก์ที่ใช้เนี่ยจะความเร็วระดับ 7,000 เมกะไบต์ต่อวินาทีแต่การอ่านเขียนเนี่ยมันจะต้องผ่านการ์ดรีดเดอร์ที่เป็น USB-C นะครับทำให้ความเร็วเนี่ยมันจะมีคอขวดที่การ์ดรีดเดอร์ก็คือตัว USB-C นี่แหละมันจะเป็นคอขวดใช้โปรแกรม Crystal DiskMarkในการทดสอบแล้วก็โยนข้อมูลขนาดใหญ่นะครับที่เป็นรูปภาพกับวิดีโอเนี่ยเข้าการ์ดออกจากการ์ดเพื่อทดสอบความเร็วสุดท้ายก็คือการถ่ายภาพต่อเนื่องเป็น RAW ไฟล์นะครับซึ่ง40ล้านพิกเซลขนาดจะประมาณ80เมกะไบต์ต่อวินาทีที่ความเร็ว15ภาพต่อวินาทีนะครับต่อเนื่องดูว่ากล้องเนี่ยใช้เวลาในการถ่ายต่อเนื่องได้นานแค่ไหนใช้เวลาเท่าไหร่ในการเคลียร์บัฟเฟอร์และจำนวนภาพที่ถ่ายได้เนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ก่อนที่บัฟเฟอร์จะเต็มการ์ด Angelbird SDXC ตัว V90 512 GB นะครับได้ค่าความเร็วจาก Crystal DiskMark นะครับอยู่ที่ค่า Read 219นะครับแล้ว Write อยู่ที่235ความเร็วในการเขียนข้อมูลนะครับโอนภาพจากคอมเนี่ยเข้ามาลงการ์ดนะครับ433 GB ใช้เวลาไป 3,299 วินาทีนะครับเฉลี่ยเป็นความเร็วอยู่ที่ 134.4 MB ต่อวินาทีความเร็วในการโอนข้อมูลนะครับ copy รูปจากการ์ดลงไปในคอมเนี่ย433 GB ใช้เวลาไป 2,267 วินาทีนะครับเฉลี่ยแล้วความเร็วอยู่ที่ 197.28 MB ต่อวินาทีลองถ่ายภาพต่อเนื่องกับกล้องนะครับได้ทั้งหมดเนี่ย74ภาพต่อเนื่องก่อนบัฟเฟอร์จะเต็ม
คิดเป็นข้อมูลประมาณ 5,920 เมกะไบต์นะครับเวลาถ่ายต่อเนื่องทำได้6วินะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเคลียร์ข้อมูลเนี่ย27วินาทีเฉลี่ยทำความเร็วได้ 179.4 เมกะไบต์ต่อวินาทีกับกล้องนะครับส่วนอุณหภูมิการ์ดในช่วงทำงานวัดที่คอนแทคไฟฟ้าได้50องศาการ์ด AngelBird CF Express Type B ตัว SE 1 TB นะครับได้ค่าความเร็วจาก Crystal Dismark เนี่ย read อยู่ที่734 MB ต่อวินาที write อยู่ที่789 MB ต่อวินาทีความเร็วในการเขียนข้อมูล433 GB นะครับใช้เวลาไป840วินาทีหรือประมาณ527 MB ต่อวินาทีความเร็วในการโอนข้อมูลนะครับ433 GB ใช้เวลาไป765วินาทีเฉลี่ยอยู่ที่579 MB ต่อวินาทีซึ่งอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับมันผ่านการ readerว่ามันจะเป็นคอขวดที่การรีเดอร์นี่แหละจำนวนถ่ายภาพต่อเนื่องทั้งหมดกับกล้องนะครับได้217ภาพคิดเป็นขนาดข้อมูลนะครับ 17,360 เมกะไบต์สามารถถ่ายภาพได้ต่อเนื่องถึง16วินาทีนะครับและใช้เวลาเคลียร์ข้อมูล8วินาทีเท่านั้นเฉลี่ยแล้วเนี่ยทำความเร็วได้723เมกะไบต์ต่อวินาทีกับกล้องถ่ายรูปนะครับอุณหภูมิการ์ดวัดที่เคสนะครับตรงโลหะอยู่ที่42องศาการ์ด AngelBird ตัว CF Express Type B SX ตัว160 GB นะครับได้ค่าความเร็วจาก Crystal Dismark อยู่ที่739 read นะครับ write 772 MB ต่อวินาทีความเร็วในการเขียนข้อมูลนะครับอันนี้ต้องใช้ข้อมูลขนาด148 GB นะครับเพราะว่ามันถ้าใช้433ใหญ่กว่าการ์ดนะครับใช้เวลาไป303วินาทีได้ความเร็วอยู่ที่500 MB ต่อวินาทีความเร็วในการโอนข้อมูลนะครับ148 GB ใช้เวลาไป247วิเฉลี่ยได้613 MB ต่อวินาทีจำนวนถ่ายภาพต่อเนื่องทั้งหมดนะครับที่ถ่ายได้คือ370ภาพขนาดพื้นที่ก็ประมาณ 29,600 เมกะไบต์นะฮะได้เวลาถ่ายภาพต่อเนื่องเนี่ยนานถึง27วินาทีเวลาเคลียร์ข้อมูลเร็วมากนะครับ8วิเฉลี่ยทำความเร็วได้กับกล้องนะครับ845เมกะไบต์ต่อวินาทีอุณหภูมิการ์ดนะครับจะวัดได้อยู่ที่42องศาการ์ด AngelBird CF Express Type B รุ่น XT นะครับ 1,320 GB วัดความเร็วจาก Crystal Dismark นะครับได้ค่า read อยู่ที่731 write อยู่ที่784 MB ต่อวินาทีความเร็วในการเขียนข้อมูล433 GB นะครับใช้ไป846วินาทีก็เฉลี่ยอยู่ที่524 MB ต่อวินาทีความเร็วในการโอนข้อมูลนะครับใส่433 GB ใช้ไป745วินาทีเฉลี่ยอยู่ที่595 MB ต่อวินาทีจำนวนถ่ายภาพต่อเนื่องทั้งหมดกับกล้องนะครับได้370ภาพนะฮะขนาดข้อมูลก็คือ 29,600 เมกะไบต์ได้เวลาถ่ายภาพต่อเนื่องมาถึง27วินาทีนะครับเวลาเคลียร์ข้อมูลสั้นมาก8วิเฉลี่ยความเร็วที่845เมกะไบต์ต่อวินาทีกับกล้องนะครับอุณหภูมิการ์ดก็วัดได้45องศาการทดสอบโดยถ่ายกับกล้องแล้วก็คอมพิวเตอร์เนี่ยน่าจะเห็นภาพรวมของการ์ดได้นะครับแต่ว่าผลการทดสอบนี้เนี่ยมันขึ้นกับเครื่องคอมของแต่ละคนที่ใช้งานขึ้นกับกล้องที่ใช้งานด้วยนะครับใครไปลองแล้วไม่ได้ตรงกับผมไม่ต้องแปลกใจนะครับในภาพรวมเนี่ย CF Express Type B อันนี้คือเร็วกว่า SD UHS II แบบกินขาดหลายช่วงตัวเลยนะครับบัฟเฟอร์ก็ได้มากกว่าด้วยแล้วก็ทำให้เราถ่ายภาพต่อเนื่องได้มากกว่าด้วยนะครับส่วนความเร็วไม่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ย CF Express Type B ก็ชนะ SD ไปหลายขุมนะครับถ้ากล้องเราเลือกได้นะครับระหว่าง SD กับ CF Express Type B เนี่ยผมว่าใช้ CF Express Type B ดีกว่าทุกๆด้านนะครับอีกทั้งราคาต่อความจุตอนนี้เนี่ย CF Express Type B ถูกกว่า UHS II ไปแล้วนะครับส่วนเราจะเลือก CF Express Type B ตัวไหนดีเนี่ยในการทดสอบกับคอมอย่างที่ผมบอกว่ามันมีคอขวดที่การรีเดอร์นะครับถ้าเชื่อตามโปรแกรม Crystal Dismark เนี่ยตัว SE 1 TB จะดูน่าสนใจที่สุดแต่ถ้าใช้กับกล้องนะครับตัว SX กับ XT เนี่ยทำได้ดีที่สุดซึ่งย้ำว่าขึ้นกับกล้องที่เราใช้งานด้วยนะครับคราวนี้ก็ขึ้นกับเราแล้วว่าจะใช้งานระดับไหนเรามีงบเท่าไหร่ถ้าถ่ายภาพนิ่งเร็วๆรัวๆแต่ไม่ลากยาวมากนะครับตัว SE 1 TB อันนี้น่าสนใจแต่ถ้าถ่ายภาพนิ่งแล้วลากยาวหรือวิดีโอโหดๆนะครับการ์ด XT 1320 GB หรือตัว660 GB นะครับหรือจะเป็นตัวการ์ดที่เป็น SE 160 GB หรือ330 GB 2ตัวนี้น่าสนใจ
ก็น่าจะเห็นประสิทธิภาพของการ์ด Angelbird ไปแล้วนะครับกับกล้องถ่ายรูปแล้วก็กับคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับว่าใช้งานเป็นยังไงบ้างอาจจะไม่ได้ครอบคลุม 100% กับอุปกรณ์ทุกอย่างที่มีนะครับเพราะพี่โก้ก็มีอุปกรณ์จำกัดเหมือนกันนะฮะงั้นใครที่สนใจการ์ด Angelbird เนี่ยอยากลองไปทดสอบกับตัวแทนจำหน่ายดูก็ได้นะครับว่ามันใช้งานโอเคไหมเข้ากันได้กับกล้องของเราไหมนะครับมันต้อง compatible กันอยู่เหมือนกันนะครับสิ่งที่พี่โก้อยากแนะนำอีกอันนึงก็คือการ์ดเนี่ยให้ใช้ของดีนะครับเพราะว่าการ์ดเนี่ยเราใช้นานกว่ากล้องอีกนะครับกล้องเราเปลี่ยนแต่การ์ดเนี่ยยังอยู่นะครับงั้นถ้าเกิดเราไปเที่ยวหรือทำงานเนี่ยแล้วการ์ดพังหรือข้อมูลหายไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะครับเป็นอะไรที่เสียหายหนักมากนะฮะเพราะฉะนั้นใช้ของดีใช้เยอะๆใช้บ่อยๆใช้นานๆแล้วมันจะคุ้มครับ